What the fact จริงอัปป้าสถานการณ์ระบาดไวรัสโควิด-19 ยังไม่น่าไว้วางใจพอกับข่าวลือที่แพร่สะพัดผ่านโลกโซเชียลเริ่มจากภาพคุณพ่อแมทธิวสวมชุดโรงพยาบาลยืนยิ้มให้ลูกชายน้องดีแลนที่มาเกาะรอให้กำลังใจผ่านกระจกโดยใครเห็นภาพนี้ต่างก็เข้ามาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามหลายคนแชร์พร้อมลงความเห็นนี่และภาพล่าสุดของคุณพ่อแมทธิวขณะเข้ารักษาตัวโรคโควิด-19 ที่โรงพยาบาลอ้าวภาพมันซื้อก็จริงแต่นี่ไม่ใช่ภาพล่าสุดแต่เป็นภาพเก่าเล่าใหม่ต่างหากแล้วหากเห็นภาพเต็มๆก็น่าจะรู้ว่านี่คือภาพตอนที่คลอดลูกสาวน้องเดมี่ต่างหากไม่ได้เป็นภาพที่กำลังรักษาตัวอยู่ซักหน่อยสรุปคราวนี้มั่วจ้าและนี่ก็ทำเอางงเป็นไก่ตาแตกเพราะข่าวนี้มาได้ยังไงมัดโนว่าพ่อหนุ่มโตโนภาคินโต๊ะกระจายที่คนขับรถของสาวเกศรดาติดเชื้อโควิด-19คุณพระเรื่องนี้ไม่ปล่อยให้ลือกันนานพอสาวเกศบัดเสือคาเมาโพสชี้แจงทันทีว่าคนขับรถของตนยังสบายดีแฮปปี้เวอร์แถมภรรยาก็เพิ่งคลอดลูกชายด้วยแต่ที่ตนโพสเรื่องโควิด-19 เมื่อหลายวันก่อนเพราะคุณพ่อแฟนของลูกน้องที่ออฟฟิศเป็นผู้ติดเชื้อไม่ใช่คนของสาวเก๋อย่างแน่นอนและที่สำคัญน้องพนักงานและครอบครัวก็ถูกกักบริเวณและมีการเช็ดทำความสะอาดบ้านโดยกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้วสรุปข่าวนี้มั่วจ้าอยากรู้ความจริงติดตาม What the Fact ที่นี่เราเช็คชัวร์ให้จะได้ไม่พลาด